การ์ตูนกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้พี่เซียนำเสนอการ์ตูนเป็นรูปอะไรยังไงนะฮะก็มาดูกันเอ๊ะปฏิทินนี่สองคนนั้นใครฮะอดีตนายกหรือเปล่าอาวุธร้ายเป็นฝ่ายจัดความมั่นคงครับตำรวจทหารแย่งกันใหญ่เลยครับโอ้โหสร้างผลงานฮะเพราะผลงานจับใหญ่ครับจับใหญ่แบบปฏิทินซึ่งความจริงผมก็ขำๆนะผมดูรูปปฏิทินนี้แล้วผมขำอยู่ว่าอันนี้ขอนอกเรื่องจากการ์ตูนนะฮะก็การ์ตูนก็ชัดเจนอยู่แล้วล่ะที่ผมขำคือผมรู้สึกว่าลูกคุณทักษิณคุณยิ่งรักนี่ไม่ได้สวยเลยเออใช่ใช่ใช่ไม่สวยแล้วถ้าผมเป็นคุณยิ่งรักจะมาท้วงปฏิทินนี่บอกว่าใช่โหรูปนี่ไม่สวยอ่ะคือกระบวนการผลิตแบบไม่ค่อยเนียบเลยอ่ะกระดงกระดาษแล้วก็ความคมชัดไม่ดีเลยคือเข้าใจว่ามีคนทำกันเองอ่ะใช่ไม่ใช่แม่อันนี้คือถ้าคุณทักษิณเขาทำหรือคุณยิ่งรักเขาทำเขาจะเลือกรูปที่เนียบกว่านี้น่ะคือเป็นชาวบ้านทำมาแบบซื่อๆใสๆแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์รูปมันไม่สวยเลยอ่ะจริงๆแล้วเขาทำหรืออาจจะมีตังค์นะแต่โดยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีอ่ะก็เลยทำออกมาได้ภาพอันไม่ค่อยคมชัดจริงๆถ้าทำให้สวยต้องสวยกว่านี้เนาะเออแต่เนี่ยขนาดนี้ก็ยังตื่นเต้นกันแหมฮะขันแดงก็จับมาแล้วปฏิทินก็จับเออจะอะไรกันนักหนาเออแล้วเขาทำปฏิทินนี้มันก็ไปเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะยุบพรรคอีกไหมเนี่ยก็ปฏิทินเขาก็เป็นเรื่องของเขานี่ใช่ไหมก็คุณทักษิณก็ยิ่งรักคุณยิ่งรักเขาก็มาอยู่ในประเทศแล้วไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองข้ามยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยเออปฏิทินมันจะไปยุ่งอะไรเออกลายเป็นภัยแห่งความร้ายแรงบ้าจี้กันสรุปแล้วตอนนี้คือต้องรอฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เจ้าหน้าที่สรุปแล้วก็รายงานรองนายกประวิตรแล้วรองนายกประวิตรก็จะมาอ้าวก็เขาบอกไงต้องรอเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รายงานก่อนว่ามันผิดอันนี้ผิดอะไรตรงไหนยังไงการแจกปฏิทินผิด